มีแต่นกไนติงเกลกับนกคิริบูนนะที่ร้องเพลงเพราะแต่ข้อสังเกตนกตัวผู้มันจะร้องเพลงมันร้องเพลงนี้มันสื่อสารอะไรบางอย่างคือพูดง่ายๆว่านกตัวผู้ร้องเพลงเพื่อสื่อสารหาคู่นั่นแหละและตัวเมียมันจะหาคู่ตรงที่นกตัวไหนร้องเพลงได้ไพเราะที่สุดนั่นแสดงว่านกตัวนั้นแข็งแรงที่สุดมันก็จะเลือกมาเป็นคู่ส่วนนกอื่นๆก็ร้องเพลงไปเรื่อยเปื่อยมีแต่นกไนติงเกลกับนกเคียริบูนที่ร้องได้เพราะแต่คนไทยหรือคนอิสลามเขาก็ชอบในการฟังเสียงเพลงก็ชอบนกเขาเขาก็เลี้ยงนกเขาแล้วก็ประกวดประชันขันต่อกันในเรื่องเสียงใช่แต่นกเท่านั้นไก่มันก็ขันนะแต่นกกับไก่นี่เขาบอกมันคนละวงกันแต่เป็ดเนี่ยมันเป็นวงเดียวกับตระกูลนกเป็ดทุกชนิดเนี่ยที่ขึ้นชื่อว่าเป็ดเป็นพวกนกแต่ไก่ไม่ใช่ตระกูลเดียวกับนก